ปะไอตัวนี้มันต้องอินเตอร์เซ็กต์โดเมนอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเงื่อนไขทั้งหมดมาอินเตอร์เซ็กต์กันก็จบโอเคแล้วก็ทำตามสิ่งที่เราต้องการก็คือหาผลบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ17ผลบวกของสมาชิกเซต S หรือก็คือผลบวกของ X ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีค่าทั้งหมดมีค่าเท่ากับ17โอเคไม่ยาวมากใช่ไหมเขาบอกว่าถ้า1ส่วน a บวก1ส่วน3บวก a ส่วน3กำลัง2บวก a กำลัง2ส่วน3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆเป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่งมีผลบวกเท่ากับ4ส่วน3ถามว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะจำได้ไหมว่าถ้าสมมติเรามีอนุกรมเรขาคณิตอยู่เป็น a 1 a 2บวก a 2บวก a 3บวก a 4บวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะผลบวกอนุกรมอันนันแบบเนี้ยถ้าเป็นอนุกรมเรขาอันนันแบบนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a 1ส่วนด้วย1ลบ r กําเฉยๆถูกไหมนี่คือผลบวกอนุกรมอันนันแบบอนุกรมเรขาถูกไหมบวกอนุกรมเลยค่ะคณิตแบบอนันต์แบบอนันต์ดูยังไงดูตรงนี้ไงจุดๆไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆจะมีค่าเท่านี้โอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะพอเราได้สูตรนี้มาปุ๊บนะข้อนี้เขาบอกว่าพจน์ที่1เนี่ยมันคือ1ส่วน a บวก1ส่วน3บวก a ส่วน3กำลัง2บวก a กำลัง2ส่วน3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆถูกไหมเนื่องจากว่าไอเนี่ยมันเป็นอนุกรมเรขาเพราะฉะนั้นเราจะหา r ได้ r คืออะไร r ก็คืออัตราส่วนร่วมถูกไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อัตราส่วนร่วมตรงนี้คืออะไรครับคือเอาตัวนี้หารด้วยตัวนี้ถูกไหมเอาตัวขวาหารด้วยตัวซ้ายจะได้อัตราส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือ a ส่วน3กำลัง2ละกันหารด้วย1ส่วน3พี่เอา2ตัวนี้มาแห่งกันนะได้เป็น a ส่วน3สรุปอัตราส่วนร่วมคือ a ส่วน3ดังนั้นไอ้เจ้าอนุกรมนี้นะมี r เป็น a ส่วน3นะและอย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้ผลบวกอนุกรมเท่ากับเท่าไหร่a 1ก็คือ a ตัวแรกถูกไหมก็คือผลแรกส่วนได้1ลบ r เพราะฉะนั้นผลแรกของเราคือ1ส่วน a 1ลบ r r ของเราคือ a ส่วน3นะเขาบอกว่าผลบวกเลยค่ะตรงนี้มีค่าเท่ากับ4ส่วน3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยใส่4ส่วน3หา a ใช่ไหมแก้เอาสินะไอ้ตัวนี้มันก็คือ1ส่วน a ส่วนด้วยข้างล่างกลายเป็น2ไม่ใช่เป็น3ลบ a ส่วน3ถูกปะใช่ไหมกับส่วนคูณกันซะให้มันเรียบร้อยก็จะเป็น4ส่วน3เท่ากับอะไร3ส่วน a คูณกับ3ลบ aถูกปะกลับเศษเป็นส่วนซะนะกลับไอ้ตรงเนี้ยเศษเขาเรียกอะไรเศษส่วนซ้อนจัดการมาให้เรียบร้อยซะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปุ๊บย้ายข้างคูณขึ้นไปอันนี้จะได้เป็นเท่าไหร่ย้ายขึ้นไปฝั่งนี้ก่อนย้ายขึ้นไปฝั่งนี้ได้เป็น 4a นะ
คูณกับ3ลบ a เท่ากับ3คูณ3คือ9 4a คูณ3ได้ 12a นะ 4a คูณลบ a ได้ลบ 4a กำลัง2เท่ากับ9ย้ายข้างจับข้างนี้เป็น0ได้เป็น 4a กำลัง2ลบ 12a บวก9เท่ากับ0นั่นคือแยกแฟกเตอร์ถูกไหม 2a 2a 3 3ลบลบเพราะฉะนั้นแยกแฟกเตอร์ก็นี่ไง 4a กำลัง2แยกเป็น 2a กับ 2a 9ก็แยกเป็น3คูณ3 3คูณ 2a ได้46a ลบ 6a ถูกไหมลบ3คูณ 2a ตรงนี้ก็ได้อีกลบ 6a รวมกันก็เลยกลายเป็นลบ 12a โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้ว่า a เท่ากับ3ส่วน2จับวงเล็บนี้เป็น0ซะ 2a บวก3เท่ากับ0ก็คือไอ้ 2a ลบ3เท่ากับ0ก็คือ a เป็น3ส่วน2เพราะฉะนั้นเขาถามว่า a เป็นเท่าไหร่ก็เลยตอบว่า a เป็น3ส่วน2อย่าลืมว่าคำตอบเป็นแบบเขียนเพราะฉะนั้น a ก็เลยต้องตอบเป็น 1.5โอเคปะนี่ก็คือการแยกแฟกเตอร์ธรรมดาถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องจำมันให้ได้บ้างเราต้องจำให้ได้ว่าข้อหนึ่งเลยผลบวกอนุกรมอนันต์ของเลขาของอนุกรมเลขาคือ a 1คือพจน์ที่1ส่วนที่1ลบ r r คือผลตั้งร่วมไม่ใช่ผลตั้งร่วมคืออัตราส่วนร่วมถูกไหมเพราะว่าในเรื่องของอนุกรมเลขาเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของอะไรนะอนุกรมเลขคณิตจะเป็นผลต่างร่วมถูกไหมแอบอะไรอีกใช่ไหมจริงๆแล้วเรารู้แค่นี้ก็จบแล้วข้อนี้นอกนั้นไม่มีอะไรเลยธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นข้อนี้มีอย่างเดียวใช้ข้อนี้ก็จบเลยถูกไหมนะแก้ออกมาหาอัตราส่วนร่วมออกมาให้ได้อัตราส่วนร่วมก็ง่ายแม่หายังไงหาจากพจน์ขวาพจน์ทางขวาหารพจน์ทางซ้ายถัดมาความจริงก็คือหารจากอะไร a 2ส่วน a 1หารจากอะไร a 3ส่วน a 2ก็ได้ถูกไหมเหมือนกันเพราะมันต้องเท่ากันเท่ากับ a n ส่วนด้วย a n ลบ1ด้วยซ้ำไปไกลก็ได้มองง่ายๆอ่ะคนทางขวาหันคนทางซ้ายจะไม่ต้องจำเยอะถูกไหมจำแบบนี้แล้วมันก็มึนไม่รู้สิพี่มึนอ่ะหนูไม่มึนก็ไม่เป็นไรแต่พี่มึนโอเคเพราะฉะนั้นแอร์ก็หาแบบนี้เพราะฉะนั้นแค่ข้อนี้เราหาเอได้ไอหาแอร์ได้ปุ๊บเอหนึ่งเรารู้อยู่แล้วถูกไหมเนี่ยเราหาแอร์จากอนุกรมนี้ได้ปุ๊บเอหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนเอแล้วก็เรารู้สูตรผลบวกอนุกรมนี้ก็สามารถแก้สมการหาเอออกมาได้แยกแฟกเตอร์ธรรมดาธรรมดาข้อนี้ก็เลยตอบว่า a เป็น3ส่วน2หรือก็คือ 1.5 โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อ7ตรงนี้ตอบว่า a เป็น 1.5 นะคะ